กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานได้แจ้งว่าจะทำการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่4กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2เพื่อออกทำการฝึกเป็นหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานประจำปี2564ณศูนย์การทหารปืนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยจะทำการเคลื่อนย้ายเดินทางไปในวันที่9มีนาคม2564และจะเดินทางกลับในวันที่12มีนาคม2564ใช้พาหนะคือทางรถยนต์นะคะจากกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานไปที่ถนนทหารแยกปฏิพัทธ์ย่านสินค้าพหลโยธินถนนพหลโยธินถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีแยกพระพุทธบาทเข้าไปในพื้นที่ฝึกศูนย์การทหารปืนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็จะเดินทางกลับในเส้นทางเดิมค่ะส่วนทางรถไฟนะคะก็จะเดินทางจากกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานไปที่ถนนทหารสถานีรถไฟย่านสินค้าพหลโยธินสถานีรถไฟบ้านป่าหวายเข้าไปที่พื้นที่ฝึกสป.อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็จะเดินทางกลับในเส้นทางเดิมเช่นเดียวกันค่ะ